ชมข่าวภาคข้างกันต่อนะครับไปดูเรื่องของสภาพอากาศนครับช่วงนี้หลายพื้นที่นั้นมีฝนตกหนักนะครับโดยภาคเหนือ,อมีการแจ้งเตือนภัยน้ําหลากดินถลม่มในพื้นที่7หมู่บ้าน3จังหวัดส่วนภาคใต้ครับอุทยานแห่งชาติเขาลำปีจังหวัดพังงาออกประกาศเตือนห้ามนักท่องเที่ยวนะครับลงเล่นน้ําตกลำปีเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดน้ําป่าไหลหลากได้ ภายในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกลำปีตาบลท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาซึ่งมีน้ำตกลำปีเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สูงเกือบร้อยเมตรยังมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมแต่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานนั้นได้ประกาศเตือนและห้ามลงเล่นน้ำตกโดยเด็ดขาดเนื่องจากขณะนี้น้ำตกนั้นมีปริมาณน้ำมากและกระแสน้ำมีกำลังแรงอีกทั้งเกรงว่าอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยทางอุทยานได้จัดเตรียมอุปกรณ์เสื้อชูชีพห่วงยาง,งและกำลังเ <พอ S 1> จ้าหน้า <พอ S 1> ที่ค<พ>อยเฝ้าระวังและสังเกตการตลอด24ชั่วโมง ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนได้นำถุงยางชีพไปมอบให้กับชาวบ้านที่บ้านบางไผ่หมู่ที่3ตำบลสินปุนอำเภอพระแสงหลังน้ำในคลองอีปันไหลายล้นตะลิ่งเขา้าท่วมบ้านเรือนมานานกว่า4วันจะทำให้รับความเดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่และไม่สามารถประกอบอาชีพได้โดยมีชาวบ้านเดือดร้อนประมาณ34ครัวเรือน ที่จังหวัดหนองคายครับชาวบ้านตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองหนองคายนอุปรณกหาปลาชนิดต่างๆทั้งแห่ขายและเบ็ดออกมาหาปลาที่อ่างเก็บน้ำหนองสองห้องหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันทําให้มีน้ําในอ่างเก็บน้ําเพิ่มมากขึ้นส่วนที่จังหวัดน่านั้นระบบเตือนภัยน้ําฝนที่บ้านปางยางตำบลภูคาอำเภอปัวได้แจ้งเตือนที่ระดับสีเหลืองหลังมีฝนตกสะสมเกิน12ชั่วโมงปริมาณน้ําฝน104มิลลิเมตร นอกจากนี้ระบบเตือนภัยน้ำหลากดินถล่มยังแจ้งเตือนภัย7หมู่บ้าน3จังหวัดคือที่บ้านหินประกายอำเภอวังทองบ้านนาล้อมบ้านห้วยท่าเหนือหมู่11บ้านห้วยน้ำอุ่นบ้านห้วยน้ำปลาหมู่3อำเภอชาติตการจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเชียงใหม่บ้านแม่ชาและบ้านแม่ขอหมู่11ออำเภอแม่จำจังหวัดเชียงใหม่